อ๋อไลน์เลยเจนเป็นเวลคัมทูวอร์ทันเดอร์เกตซิลเทียนะครับก็สวัสดีครับผมกับผมนายซิลเวอร์เกมวอร์ทันเดอร์อีกครั้งนึงนะครับอันนี้เราก็เป็นคลิปแยกออกมานะครับเป็นคลิปสอนซึ่งก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่ชื่อว่า Rocket and Missile ที่ผมสอนไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันใช้ยังไงหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งมันมีข้อผิดพลาดประการใหญ่ประการหนึ่งนั่นคือตอนนั้นที่ผมเล่นน่ะเป็นโหมดในอาร์เคดนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ IAK JVZ 2ด้วยนะครับมันเลยผมเลยมองว่าคิดว่าการควบคุมมิสไซล์โดยใช้คีย์บอร์ดมันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแต่จริงๆอ่ะมันยังไม่สูญพันธุ์นะครับมันยังมีบางคันที่มันเป็น the first generation อยู่นะครับผมและที่แต่ส่วนใหญ่อ่ะเป็น second หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายเกี่ยวกับ the first กับ second กันก่อนละกันนะครับคือในโหมดของอาร์เคดนะครับในโหมดของอาร์เคดพวกมิสไซล์แคริเออร์ทั้งหลายแหล่นี้มันจะทำการใช้ระบบนำวิถีที่เรียกว่า Second Generation นะครับเฉพาะในอาร์เคดเท่านั้นแม้ว่าจะเป็น The First หรือว่า Second นะครับจะใช้ระบบ Second กันหมดเลยแต่ว่าใน Realistic จะมีการแยกออกไปเป็น2แบบนั่นคือ The First Generation หรือว่า MCLOS หรือแล้วก็The Second Generation หรือว่า SACLOS นะครับผมนี่ก็คือ2ระบบนำวิถีนะครับ Guidance System นะครับที่สำหรับเกมนี้มี2แบบนี้เท่านั้นนะครับอ้าวแล้วพี่แล้ว The First กับ Second มันต่างกันอย่างไรนะครับ The First นะครับ The First Generation จะเป็นการควบคุมมิสไซล์โดยใช้คีย์บอร์ดนะครับโดยที่คุณที่เป็นผู้ยิงจะต้องอยู่กับที่นะครับไม่สามารถควบคุมได้ซึ่ง The First เนี่ยมันมีบางคันนะครับเป็นบางคันอาทิเช่นคันนี้ RAK JVZ 2 STRV 81แล้วก็ BMP 1เนาะนะครับ BMP 1ใช่ครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เหลือทั้งหมดนี้ก็จะเป็น Second Generation หมดเลยนะครับ Second Generation ก็คือเป็นการควบคุมมิสไซล์โดยใช้เมาส์ของคุณเนี่ยในการลากและการควบคุมมิสไซล์ของคุณนะครับโอเคนะครับมีเพียงแค่นี้ที่แตกต่างกันแล้วก็จะเกิดคำถามว่าพี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารถถังที่เราเล่นเนี้ยมิสไซล์แคริเออร์หรือว่ารถถังคันใดก็ตามแท้ที่มันมีมิสไซล์น้ำวิถีเนี่ยมันเป็นประเภทไหนล่ะก็จำเป็นที่เราต้องไปดูที่โมดิฟายกันก่อนนะครับโมดิฟายแล้วก็ดูที่ข้อมูลของมิสไซล์ที่คุณใช้นะครับโอเคสำหรับ RAK JVZ นะครับเป็น the first generation เพราะว่าคุณหาคำว่า guidance system type นะครับผมตรงนี้เห็นป่ะแล้วก็จะมีคำว่า hand aiming นะครับผม hand aiming คืออะไรนะครับมันก็คือระบบการใช้มือนะครับเป็นการควบคุมโดยใช้มือแล้วอันนี้คือเป็นแบบ the first นะครับแล้วสำหรับ the second ล่ะ second จะเป็นคำอะไรนะครับ second จะเป็นคำว่า semi นะครับผมดูได้นะครับอันนี้ผมใช้ IAK JVZ 2 hot นะครับเพราะว่า hot มันเป็นSecond Generation นะครับก็ดูที่เดิมนะครับ Guidance System Type นะครับ Semi Automatic นะครับนี่คือ Second Generation นะครับผมนะดูเคียงแค่นี้นะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างนี้นะครับคือเดี๋ยวผมบอกไปว่า Arcade นะมันไม่ว่าจะเป็นรถถังที่มันเป็น The First หรือว่า Second มันจะเปลี่ยนการควบคุมให้เป็น The Second หมดเลยนั่นคือการใช้เมาส์ลากนะครับแต่ว่า Realistic มันจะแยกออกเป็น2แบบอันนี้ the first generation นะครับจะใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมมิสไซล์ซึ่งตอนที่เราควบคุมอยู่นั้นเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยเพื่อทำการยิงแล้วผู้คนจะต้องแน่ใจว่าเราอยู่ในระยะปลอดภัยหรือว่าอยู่ในที่ปลอดภัยมากๆนะครับอันนี้ realistic นะครับผมย้ำว่า realistic เดี๋ยวพวกคุณดูแล้วกันนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าผมขาดลากเมาส์แล้วทำมันยังไม่เคลื่อนที่เลยเห็นไหมโอเคแล้วพาผมใช้คีย์บอร์ดนะครับการควบคุมก็คือการใช้ WASD เหมือนคุณควบคุมรถถังนั่นแหละนะครับผมแต่อาจจะช้าหน่อยคุณจำเป็นต้องบอกว่ากดย้ำๆหน่อยนิดนึงโอเคทุกคนดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับซึ่งระบบการควบคุมตรงนี้มันผมว่ามันแก้ไม่ได้นะครับเพราะบอกเฮ้ยผมอยากจะแก้ให้มันการใช้เมาส์อ่ะมันดูสะดวกกว่าอะไรถึงเนี้ยผมว่าแบบมันยากอ่ะมันยากจริงจัง
แล้วระบบแบบ second generation ไปแบบไหนนะครับที่ผมบอกไปก็คือการใช้เมาส์ลากแม้ว่าคุณจะอยู่ในอาร์เคดหรือ realistic มันก็จะต้องสามารถใช้มันต้องใช้เมาส์ลากอย่างเดียวนะครับก็คือผมว่า second น่ะผมว่ารุ่น second น่าจะดีที่สุดในดาหมดแล้ว the first มันจะเป็นต้องหยุดอยู่ที่ก่อนถึงจะยิงได้นะครับอันนี้คือ second นะครับผมใช้ IK JPZ 2 hot นะครับ second จะแบบนี้นี่เมาส์ลากเลยเห็นมั้ยนี่คือ realistic นะครับย้ำว่าอยู่ในโหมด realistic ใช้เมาส์ลากนะครับแล้วแถมไม่พอนะครับเรายังสามารถที่จะขึ้นที่ได้ด้วยนะครับเวลาเราทำการยิงมันทำการยิงนะครับเห็นมั้ยเรายังขึ้นที่ได้นะครับต่างจากรุ่นแรกที่เราต้องอยู่กับที่ก่อนดังนั้นคุณต้อง make sure ว่าตัวเองอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับไม่มีขนาดมันก็น่ารีเสิร์ชดีเหมือนกันเนี่ยลูกใหญ่ดีชอบประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่า the first กับ second อันไหนเยอะกว่ากันก็ second นะครับเพราะว่าเหมือนทางเกมเขาอยากให้เป็น second มากกว่านะครับ the first นี่ก็คือเป็นระบบเก่าเนาะนะครับเฉพาะระบบเก่าขนาด AJPZ 2เนี่ย hot ก็เปลี่ยนเป็น second แล้วนะครับมีน้อยคันเอาง่ายๆว่า the first อะมีน้อยคันมากแต่ว่าเพียงแค่ว่าคุณจะแจ็คพอตเจอคันไหนนั่นแหละนะครับผมหรือว่าได้คันไหนนั่นแหละนะครับก็บอกไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับก็ขอโทษด้วยที่คลิปที่แล้วไม่ได้อธิบายตรงจุดนี้นะครับไม่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเพิ่งรู้ก็เพราะว่าไอ้คันนี้ผมก็เพิ่งเอาไปเล่นในรีวิวก็กระจ่างแจ้งเลยนะครับผมมันคือ the first นะครับผมโอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมเพราะผมจะซื้อเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับแบ่งเวลาเล่นให้พอดีเพราะเกมนี้ยิ่งแรงสูงที่ใช้เวลามากขึ้นนะครับผมสำหรับครั้งนี้บ๊ายบาย